ราก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หายากนะของเทียบเทียมเรียนแบบเนี่ยเพราะเขารู้กันหมดแล้วล่ะหายากหากินยากแล้วล่ะตะกรุดที่ทางราชการเขาใช้นะใช้แล้วก็ซ้อมนะซ้อมแล้วก็ทางเขามามอบให้ทางพระอาจารย์นะอาจารย์ได้ทําขอไปเอาเกี่ยวกับจะสร้างวัตถุมงคลนี่แหละนะครับแล้วก็เอาไว้ช่วยเหลือนะทหารตำรวจชายแดนทางภาคใต้นะครับก็เลยกลายเป็นทําออกมาเป็นวัตถุมงคลรูปแบบที่เป็นตะกรุดลูกปืนของเขาสุนโมพระอาจารย์ตีเล็กนะตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกตั้งปี50มาเนี่ยจนมาถึงบัดเนี้ยนะครับถึงบัดเนี้ยที่ทำมาเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำเยอะนะก็ไม่ได้ทำเรื่อยจนน่าเบื่อน่าละอาหรอกแต่ว่าทำในขึ้นมาในช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยนะผมก็จะเอามาให้ผู้ชมได้ชมนะครับเหรียญไหนดังเหรียญไหนที่ดังหรือไม่ดังก็ตามแต่ว่าขอให้เป็นของแท้อย่างเดียวนะครับเป็นแท้ของแท้อย่างเดียวนะของแท้อย่างเดียวครบได้นะถ้าไม่เป็นของแท้ครบไม่ได้ครับครบไม่ได้แล้วก็ไม่เอามาพูดด้วยนะพูดให้เสียระบบของพระเครื่องนะดีๆไปหมดนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังเรื่องราวของวัตถุมงคลเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าไม่ได้ของแท้จริงอ่ะไม่ได้พูดถึงไม่ได้หรอกหมดเสียวคนที่เขาใช้ของแท้แล้วเขามีของแท้แล้วก็พระเครื่องที่เอามาจากวัดเนี่ยนะจะเสียหายมากนะครับส่วนเครื่องรางของขลังนะที่เขานิยมกันจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมนะครับก็มีทั้งพระเหรียญพระผงแล้วก็พวกตะกรุดต่างๆเนี่ยที่เขานิยมในของพระอาจารย์ต่างๆนะท่านผู้ชมก็ได้แนะนำแล้วก็ได้มีโอกาสได้หลวงพ่อได้อนุญาตให้มาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวของพุทธคุณต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นบุญก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับได้มาพูดคุยกันนะครับถ้าไม่มีตรงนี้ถ้าไม่แนะนำหรือให้มาพูดคุยเนี่ยผมก็ไม่มีโอกาสมาคุยกับผู้ชมและผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกจิอาจารย์เรื่องอะไรก็ตามนะครับจะไปได้มาพูดคุยกันขนาดนี้